你好，哈喽卡。你好，Grace。你好，波音。哈喽，伊萨库能吗？เอาเพื่อนไปไหนกันคะลูกคราวที่แล้วเพื่อนเข้าไหมคะเข้าอยู่โอเคค่ะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วซื้อเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะค่ะโอเค同学们早上好สวัสดีตอนเช้านะคะ那我们开始上课，然后ก็เริ่มเรียนเลยนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาค่ะค่ะบทที่สิบนะคะ第十课我是泰国人我是泰国人นะคะชื่อเรื่องคือฉันเป็นคนไทยนะคะ我是泰国人ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กับคำศัพท์และวลีนะคะเดี๋ยวเราทบทวนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนภาษาไทยแปลภาษาจีนนะคะลองนึกคำศัพท์สิบความนะคะปูนค่ะลูกให้ปูนบอกคำว่าถิงนะคะคนละสามรอบนะคะลูกถิงค่ะคำว่าหญิงอยู่นานอยู่ค่ะอยู่โอเคถิงประเทศไทยไทยกัวค่ะดีมากค่ะไทยกัวอีกคำหนึ่งค่ะถิงคำว่าเยอะหรือว่ามากตัวค่ะโอเคค่ะตัวนะคะต่อไปออเดย์ค่ะลูกออเดย์บอกถิงนะคะสามครั้งถิงคำว่าไทยนานครับนานนานอย่างที่สองนะคะนานถิงคำว่าเยอะมากโตครับตัวโตครับตัวสระอัวเตอร์อัวตัวนะคะไม่ใช่สระโอนะตัวค่ะลูกอีกครั้งหนึ่ง
ถิ่นคำเดิมอีกครั้งนึงค่ะถิ่นคำว่าประเทศไทยค่ะไทยกัวครับโอเคค่ะฮารุกะครับถิ่นค่ะคำว่าน้อยเฉาโอเคเฉานะคะต่อไปถิ่นใช่ค่ะหนานค่ะเข็มประเทศจีนจงกัวค่ะโอเคจงกัวนะคะเกรซค่ะลูกถิ่นค่ะประเทศอังกฤษยิงกัวค่ะยิงกัวถิ่นค่ะใช่หนานค่ะหนานอีกครั้งหนึ่งถิ่นค่ะเยอะมากตัวค่ะโอเคค่ะสิริกัญญาค่ะลูกถิ่นค่ะประเทศไทยไทยกัวค่ะถิ่นค่ะไทยนานค่ะถิ่นคำว่าไหนหนานค่ะโอเคหนาคะหนาแปลว่าไหนต่อไปสดังค่ะลูกสดังพูดคำว่าถิ่นนะคะถิ่นสหรัฐอเมริกาไม่ขวบไม่เอกนะคะไม่กัวไม่กัวอีกครั้งนึงถิ่นประเทศอังกฤษยิ่งกัวโออีกครั้งนึงนะคะถิ่นคำว่าชายค่ะน่าเสียงที่สองเป็นเสียงจัตวาค่ะลูกนานโอเคนานนานแปลว่าชายผู้ชายนะคะต่อไปถามเกี่ยวกับวลีนะคะฮารุกะค่ะลูกคำว่าหนังสือเยอะมากหนังสือเยอะมากคำว่าอะไรคะหันตัวชูถูกต้องนะคะเกรซค่ะลูกถ้าเป็นคนเยอะมากคนเยอะมากตรงคำว่าอะไรคะหันตัวเหรินค่ะดีมากค่ะหันตัวเหรินออเดย์ค่ะลูกคนไม่น้อยคนไม่น้อยผู้ชาวเหรินค่ะดีมากค่ะผู้ชาวเหรินนะคะต่อไปสิริกัญญาค่ะลูกคำว่านักเรียนหญิงนักเรียนหญิงหนูเสียเชิงค่ะถูกต้องนะคะหนูเสียเชิงนักเรียนหญิงปุณค่ะลูกคุณครูผู้หญิงคุณครูผู้หญิงหนู老师ค่ะถูกต้องค่ะหนู老师สดังค่ะลูกคำว่าคนประเทศไหนคนประเทศไหนตรงคำว่าอะไรคะสดังคนประเทศหาหัวเหรินหน่าหน่าหัวเหรินหน่าที่แปลว่าไหนนะคะหน่าหัวเหรินเป็นประเทศไหนโอเคได้อยู่นะคะวลีที่เราเรียนไปนะคะคำว่าผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงเกิดหนูเหรินผู้ชายเกิดหนานเหรินนะคะหนานทงเสือหนูทงเสือเพื่อนนักเรียนชายและหญิงใช่ไหมคะ男学生女学生นักเรียนชายนักเรียนหญิง男老师女老师คุณครูผู้ชายคุณครูผู้หญิงคำว่า很多แปลว่าเยอะมากถ้าน้อยมากก็จะเป็น很少很少ถ้าไม่เยอะก็不多ไม่น้อยก็不少นะคะแล้วก็สัญชาติต่างๆนะคะ泰国人คนไทย中国人คนจีน英国人คนอังกฤษ美国人
คนอเมริกานะคะหน้ากัวเหรินคนประเทศไหนนะคะโอเคครบถ้วนไหมแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เราจะมาดูที่ประโยคค่ะชื่อจุดประโยคนะคะค่ะนักเรียนดูหนังสือหน้าที่57ชื่อจุดประโยคหน้าที่57นะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าสองคนนี้ชื่ออะไรกันคะคนที่หนึ่งชื่ออะไรคะตาตาชันตาชันนะคะชื่อจริงเขาคือหวังตาชันหวังตาชันนะคะค่ะคนที่สองคือ小兰นามสกุลหลีนะคะหลี小兰王大山กับหลี小兰นะคะที่นี่คือ大山และ小兰ประโยคแรกนะคะ大山ค่ะคุณค่ะลูก大山ผู้ว่า你是哪国人ค่ะแปลว่าแปลว่าคุณเป็นคนประเทศไหนค่ะโอเคค่ะนี่แปลว่าคุณนะคะเธอชื่อเป็นหน่าแปลว่าไหนกัวคือประเทศเหรินแปลว่าคนนะคะหน่ากัวเหรินคนประเทศไหนแปลว่าคุณเป็นคนประเทศไหนนี่ชื่อหน่ากัวเหรินเวลาเราถามสัญชาติถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรก็จะใช้ประโยคนี้นะคะนี่ชื่อหน่ากัวเหรินนี่是哪国人ต่อไป小兰คำตอบของ小兰นะคะสตางค์ค่ะลูกอ่านประโยคที่สอง小兰พูดว่า我是泰国泰国呢泰国人ค่ะแปลว่าฉันเป็นคนไทยโอเคต้องนะคะ我是泰国人ฉันเป็นคนไทย我是泰国人ฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทย泰国人ต่อไป大山นะคะ Grace ค่ะลูก大山我们的英文老师也是泰国人吗เอาประธานของประโยคก่อน我们的英文老师แปลว่าคุณครูสอนภาษาอังกฤษของพวกฉันค่ะ也ก็也是泰国人吗เป็นคนไทยมาใช่ไหมโอเคดีมากนะคะแปลถูกต้องค่ะค่ะประธานของประโยคนี้จะยาวนะคะ我们的英文老师อันนี้คือประธานแต่ว่าเราเห็นคำว่าเตอร์เราต้องแปลจากข้างหลังเตอร์ก็คือ英文老师คุณครู英文แปลว่าภาษาอังกฤษคุณครูภาษาอังกฤษของพวกเรานะคะคุณครูสอนภาษาอังกฤษของพวกเราน่ะ也แปลว่าก็ด้วยนะคะ也是ก็เป็น泰国人吗ก็เป็นคนไทยไหมก็เป็นคนไทยใช่ไหมนะคะครูภาษาอังกฤษของเรา英文老师ครูภาษาอังกฤษ我们的ของพวกเราของเรา也是ก็เป็นคนไทยไหมหรือว่าคนไทยใช่ไหมก็ได้นะคะ我们的英文老师นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมี我们的中文老师我们的泰文老师ใช่ไหมคะครูภาษาอังกฤษครูภาษาจีนครูภาษาไทยเราต้องพูดได้แล้วก็ถามว่าเขาเป็นคนไทยไหมเขาเป็นคนจีนไหมเขาเป็นคนอเมริกาไหมคนอังกฤษไหมเราก็สลับคำก็พูดได้หลายประโยคแล้วนะคะครูภาษาอังกฤษของเรานะคะของใครก็เอาใครขึ้นก่อนนะคะของเราก็คือ我们的ครูภาษาอังกฤษเอาคำว่า
อังกฤษขึ้นก่อนนะคะส่วนขยายกับคำนามอ่ะมันจะสลับกันนะคะในไวยากรณ์ภาษาจีนกับภาษาไทยนะสลับกันนะคะไม่ได้ตรงกันค่ะอ่ะก็เป็นคนไทยไหมก็เป็นคนไทยใช่ไหมดูต่อไปนะคะจ่อหลานต่อบ้านอะไรขอโทษเราซื้อครึ่งให้แล้วเราซื้อน่าจะไม่ได้ใส่อันนั้นต่อไปฉอหลานนะคะฉอหลานฮารุกะค่ะลูกด้วยด้วยทาเย่ชื่อไต้หวันคนด้วยถูกต้องเขาก็เป็นคนไทยโอเคค่ะด้วยด้วยที่แปลว่าถูกต้องหรือว่าใช่ใช่ไหมคะทีนี้เราก็แปลว่าใช่ก็ได้他也是泰国人เขาก็เป็นคนไทยนะคะเขาก็เป็นคนไทยแสดงว่า英文老师น่ะครูภาษาอังกฤษของเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายเออเป็นผู้ชายเพราะว่าที่นี่ทาใช้เป็นคำผู้ชายนะคะทาผู้ชายเขาก็เป็นคนไทยเขาก็หมายถึงครูภาษาอังกฤษของเรานะคะแสดงว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็เขาเป็นครูผู้ชายนะคะด้วยก็คือใช่他也是泰国人เขาก็เป็นคนไทยเขาก็เป็นคนไทยถ้าไม่ใช่ก็不ไม่หรือว่า不对ไม่ใช่หรือว่า不是ไม่ใช่ก็ได้นะคะต่อไป大山大山奥德卡路我们这是要德南老师多吗啊我们学校的南老师มี的ให้เราแปลคำว่า南老师ก่อนคุณครูผู้ชายของโรงเรียนพวกเรา มีเยอะไหมเอ้ยเยอะไหมถูกต้องนะคะประโยคนี้ประธานยิ่งยาวเลย我们学校的男老师ทั้งหมดนี้เป็นประธานของประโยคนะคะแต่ว่าคำหลักก็คือ男老师คุณครูผู้ชายคุณครูผู้ชายที่ไหนที่我们学校โรงเรียนเรานะคะของโรงเรียนเราที่โรงเรียนเราตัวมาเยอะไหมนะคะหรือว่าเราพูดว่าอย่างนี้ก็ได้โรงเรียนของเรามีครูผู้ชายเยอะไหมหรือว่าครูผู้ชายโรงเรียนเราเยอะไหมก็ได้นะคะครูผู้ชายโรงเรียนเราเยอะไหมถ้าจะแปลตรงให้เป๊ะทุกคำนะคะก็คือครูผู้ชายโรงเรียนเราเยอะไหมถ้าแปลความหมายก็คือโรงเรียนเรามีครูผู้ชายเยอะไหมสิริการยังค่ะลูกถ้าสมมุติว่าเราจะพูดว่าครูผู้หญิงโรงเรียนเราเยอะไหมต้องพูดว่าอะไรคะ我们学校的女老师多吗？ถูกต้องนะคะก็เปลี่ยน男老师เป็น女老师นะคะอ่ะกลับมาที่หนังสือนะคะครูผู้ชายโรงเรียนเราเยอะไหมนะคะดูว่า小兰ตอบว่าอะไรอ่ะปุ้มค่ะลูก我们学校的男老师少，女老师多。
โรงเรียนของพวกเรามีคุณครูผู้ชายไม่เยอะมีคุณครูผู้ชายน้อยค่ะหนูเหล่าชื่อตัวก็คือคุณครูผู้หญิงเยอะค่ะถูกต้องนะคะ男老师少คุณครูผู้ชายมีน้อย女老师多มีคุณครูผู้หญิงเยอะนะคะโรงเรียนของเรามีครูผู้ชายน้อยมีครูผู้หญิงเยอะหรือว่าแปลอีกแบบนึงก็ได้ครูผู้ชายโรงเรียนเราน้อยครูผู้หญิงเยอะก็ได้นะคะอันนี้คือถามจำนวนแล้วนะคะตัวมาเยอะไหมสองหรือว่าตัวน้อยหรือว่าเยอะนะคะดูต่อไปนะคะหน้าที่58หน้าที่58จะเป็น2 paragraph นะคะไม่ใช่สนทนา paragraph ที่1นะคะประโยคแรกสิริกัญญาค่ะลูกอ่านถึงจุดตรงกลมนะคะ我们的学校很大，也很美哈。啊，โรงเรียนของพวกเราใหญ่มากแล้วก็สวยมากค่ะถูกต้องนะคะ我们的学校学校โรงเรียนโรงเรียนของพวกเรา很大ใหญ่มาก也ก็很美美แปลว่าสวยงามนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะโรงเรียนของพวกเราใหญ่มากและสวยงามด้วยสวยงามมากด้วยและสวยมากด้วย我们的学校很大โรงเรียนของพวกเราใหญ่มาก也很美และสวยมากด้วยพูดถึงโรงเรียนของพวกเราไปอยู่ต่อไปนะคะ Grace ค่ะลูก学校的学生很多都是泰国人ค่ะ学校的学生แปลคำว่า学生ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปนักเรียนของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเยอะมากทั้งหมดเป็นคนไทยโอเคดีมากนะคะ学校的学生เราจะแปลว่านักเรียนของโรงเรียนก็ได้นักเรียนที่โรงเรียนก็ได้นะคะ很多เยอะมาก都是都ล้วนทั้งหมดนะคะล้วนเป็นคนไทยทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะหรือว่าเป็นคนไทยทั้งหมดก็ได้นะคะที่นี่เราจะเขียนว่าในโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากหรือว่านักเรียนที่โรงเรียนเยอะมากก็ได้ความหมายเดียวกันนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดทั้งหมดเป็นคนไทยได้หมดนะคะเรียนของนักเรียนเยอะ都是泰国人นักเรียนที่โรงเรียนเยอะมากหรือว่าโรงเรียนมีนักเรียนเยอะมากทั้งหมดเป็นคนไทยหมายถึงนักเรียนน่ะทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะต่อไปค่ะ
哦，对，法律。板藤不少，板藤不少。学校的老师也不少。คุณครูของโรงเรียนก็ไม่น้อยครับโอเคถูกต้องนะคะคุณครูที่โรงเรียนก็ไม่น้อยนะคะหรือว่าในโรงเรียนมีคุณครูก็ไม่น้อยความหมายเดียวกันนะคะคุณครูของโรงเรียนก็ไม่น้อยคุณครูที่โรงเรียนก็ไม่น้อย学校的学生很多，学校的老师也不少。เพราะว่านักเรียนเยอะมาก。คุณครูไม่ได้น้อย，แสดงว่าก็เยอะอยู่นะคะ。ก็เลยใช้คำว่า也ก็。ประโยคสุดท้ายนะคะ。ฮารุกะ ฮารุ。老师有泰国人，也有中国人。和美国人，คุณครูมีคนไทยและมีคนจีนและคนอเมริกาโอเคถูกต้องนะคะ老师有泰国人นะคะคุณครูมีคนไทยก็มีคนจีนและคนอเมริกันด้วยนะคะเหยียบไปว่าด้วยก็ด้วยนะคะ中国人和美国人困境来和他们谈判คุณครูมีคนไทยก็มีคนจีนและคนอเมริกันด้วยเพื่อนๆน่ะ都是泰国人ทั้งหมดเป็นคนไทยแต่ว่า老师น่ะ有泰国人有中国人有美国人นะคะเอาได้ค่ะลูกถ้าเราจะพูดว่านักเรียนน่ะนักเรียนมีคนไทยแล้วก็มีคนจีนและคนอังกฤษด้วยต้องพูดว่าอะไรคะนักเรียนมีทั้งคนไทยคนจีนและคนอังกฤษด้วย学生有泰国人，也有中国人，英国人ค่ะ。ดีมาก，ถูกต้องนะคะ。泰国人、中国人和英国人，ได้นะคะ。ต่อไป paragraph สุดท้ายค่ะ。Grace 安藤 Thomas 那啥我们都学泰文和英文好按到吧还是白看你的白看你的看你的พวกเราทั้งหมดเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกต้องนะคะโตทั้งหมดพวกเราทั้งหมด学เรียนไทยวนภาษาไทย和และ英文ภาษาอังกฤษพวกเราทั้งหมดเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ我们都学泰文和英文ก็คือเรียนทุกคนอยู่แล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษ都学泰文和英文ต่อไปนะคะคุณค่ะลูกอ่านถึงโคม่าต่อไปนะคะผู้สาว同学
也学习学习中文ค่ะแปลว่าเพื่อนนักเรียนก็เรียนภาษาจีนไม่น้อยถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะ不少同学也学习中文นะคะทุกคนจะเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนจำนวนไม่น้อยเรียนภาษาจีนด้วยนะคะ也学习เรียนภาษาจีนด้วยหรือว่าเพื่อนนักเรียนก็เรียนภาษาจีนด้วยไม่น้อยนะคะก็ได้นะคะนักเรียนจำนวนก็ไม่น้อยเรียนภาษาจีนด้วยค่ะประโยคสุดท้ายทารุกะทารุก我们都很爱学中文พวกเราทั้งหมดรักการเรียนภาษาจีนมากโอเคถูกต้องนะคะ爱แปลว่ารักหรือว่าแปลว่าชอบใช่ไหมคะก็คือพวกเราทั้งหมดน่ะชอบเรียนภาษาจีนมากก็ได้ค่ะพวกเราทั้งหมดชอบเรียนภาษาจีนมาก都很爱都很喜欢ก็ได้นะคะ喜欢ชอบ爱ก็แปลว่าชอบ学中文ศิริกัญญาให้หนูพูดว่าพวกเราทั้งหมดชอบเรียนภาษาไทยค่ะ我们都很爱学泰文ถูกต้องค่ะพวกเราทั้งหมดชอบเรียนภาษาไทยนะคะ我们都很爱学泰文นะคะอันนี้เป็นเนื้อหาเก่านะคะที่เป็นเรียนภาษาอะไร学泰文学英文学中文และใช้คำว่า学พยางค์เดียวก็ได้学习ก็ได้นะคะ学习ที่แปลว่าเรียนนะคะจะให้นักเรียนอ่านหนึ่งรอบนะคะแค่อ่านอย่างเดียวไม่ต้องแปลนะคะบทสนทนาที่อยู่ในหน้าที่57 57นะคะเดี๋ยวจะเรียก2คนอ่านหน้าที่57Grace กับ All Day ค่ะลูก Grace All Day อ่านเป็น大山 Grace อ่านเป็นคนที่2小兰你是哪国人我是泰国人我们的英文老师也是泰国人吗？对，他也是泰国人。我们学校的男老师多吗？我们学校的男老师少，女老师多。ต่อไปที่เป็น paragraph นะคะ paragraph นี้นะคะสิริกัญญาค่ะลูกหนูอ่านทั้ง paragraph หรืออ่านอย่างเดียวนะคะไม่ต้องแปลค่ะสิริกัญญาค่ะ我们的学校很大也很美学校的学生很多都是泰国人学校的老师也不少老师有泰国人，也有中国人和美国人哈。OK， 也有中国人和美国人。OK， 那哈 ，paragraph 数台哈，波尼塔路。我们。都学泰文和英文，不少同学也学习中文。我们都很爱学中文。OK， ได้นะคะ。อันนี้ก็คือประโยคของบทนี้นะคะ。ไม่ค่อยยากค่ะ。ไม่ค่อยยากนะคะ。ให้นักเรียนเขียน paragraph 2 paragraph หน้าที่58ค่ะ。ฟังให้ดีนะคะ。เอาแค่หน้าที่58นะคะ。
ที่เป็นต้าชั้นกับเฉาหลานสนทนากันไม่เอานะคะเอาเฉพาะหน้าที่58สอง paragraph นี้ให้นักเรียนเขียนลงสมุดเขียนแค่ภาษาจีนและคำแปลนะคะไม่ต้องเขียนพิญญ์ค่ะแล้วนักเรียนอาจจะจำได้อยู่ว่าเขียน paragraph เขียนยังไงใช่ไหมคะพอนักเรียนเขียนว่าบทที่10จุดจุดเสร็จแล้วนะคะถ้าครึ่งต้น paragraph ให้เว้น2ช่องมันมี2 paragraph นะคะ paragraph ที่1ข้างหน้าเนาะเว้น2ช่องพอปัญหาต่อไปก็คือชิปหน้าสุดเลยนะคะ paragraph ที่2ก็เว้น2ช่องก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มเขียนอ้วนมันโตนะคะภาษาจีนน่ะเขียน1บรรทัดเต็มแล้วให้เว้นไว้1บรรทัดให้เขียนคำแปลนะคะเขียนสอง paragraph นี้ลงสมุดนะคะเขียนภาษาจีนและแปลภาษาไทยไม่ต้องเขียนพิญญ์ไม่ต้องเขียนพิญญ์นะคะเขียนหน้าที่58ลงสมุดนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ในหนังสือมี6บรรทัดในสมุดอาจจะมีเท่ากันหรือว่าน้อยหรือว่าเยอะนะคะเราก็ไม่แน่ใจต้องดูช่องกี่ช่องนะคะถ้าเขียนลงสมุดน่าจะมากกว่า6บรรทัดเพราะว่าบรรทัดหนึ่งมีแค่12ช่องเวลาครึ่งต้น paragraph เว้นไว้2ช่องนะคะเว้นไว้2ช่องก่อนแล้วก็ค่อยเขียนนักเรียนครึ่งต้นไว้นะคะแล้วก็ค่อยไปทำต่อวันนี้วันที่2เดือนธันวานะคะ12月2日เขียนว่าบทที่10句子นะคะเขียนเลขสิบด้วยเครื่องหมายโคม่าหรือว่าจุดคนสต็อปนะคะให้ฉายหนึ่งช่องนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพอดีอยู่ช่องสุดท้ายแล้วก็ใส่ช่องเดียวกันกับตัวภาษาจีนด้วยนะคะเดี๋ยวซูมจะตัดนะคะฝากนักเรียนไปเขียนงานนี้นะคะประโยคบทที่10หน้าที่58 2 paragraph ลงสมุดนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคราบหน้าค่ะคาบหน้าขึ้นบทใหม่แล้วนะคะลูกขึ้นบทที่11เดี๋ยวเจอกันค่ะ同学们再见